เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8นาฬิกาติดตามข่าวกับดิฉันนิลปัตพรพุทธประธานจากสำนักข่าว INN ค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงค้นหา13ชีวิตในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตลอดทั้งคืนพร้อมเร่งเดินสายไฟติดตั้งเครื่องสูบน้ำแต่ยังไม่พบสถานการณ์ภาพรวมการปฏิบัติการค้นหานักฟุตบอลเยาวชนและโค้ชทีมหมูป่า13คนตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่หน่วยสงครามพิเศษทางเรือหรือหน่วยซีลยังคงสลับเปลี่ยนกันทำการค้นหาผู้สูญหายในถ้ำขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อคืนที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ทำการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าขนาดใหญ่5เครื่องเพื่อนำมาช่วยสูบน้ำออกจากถ้ำหลวงโดยเครื่องบินกองทัพอากาศขนย้ายเครื่องสูบน้ำออกเดินทางตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาสภาพอากาศนั้นในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนฝนตกลงมาตลอดทั้งคืนเช่นเดียวกันดังนั้นการเร่งสูบน้ำออกจากถ้ำจึงถือเป็นภารกิจเร่งด่วนทำให้ได้มากที่สุดล่าสุดเจ้าหน้าที่ทหารและทีมอาสากู้ภัยได้ช่วยกันเดินสายไฟเข้าแล้วกว่า3กิโลเมตรซึ่งขณะนี้มีสายไฟพร้อมที่จะลากเข้าไปจำนวน6กิโลเมตรเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเตรียมที่จะติดตั้งให้มากกว่า10เครื่องทั้งนี้อาจต้องมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาช่วยคำนวณมวลน้ำที่ไหลเข้าถ้ำกับมวลน้ำที่ระบายออกด้วยเพราะต้องการให้มีการผันออกมากกว่าเข้าตลอดการค้นหาเมื่อคืนที่ผ่านมายังไม่พบผู้สูญหายเกาะติดฟุตบอลโลก2018ผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2018เมื่อคืนที่ผ่านมาการแข่งขันในรอบกลุ่ม4นัดสุดท้ายที่ประเทศรัสเซียระหว่างเดนมาร์กพบกับฝรั่งเศสปรากฏว่าฝรั่งเศสเสมอเดนมาร์ก0ประตูต่อ0ทำให้ฝรั่งเศสกลายเป็นแชมป์ของกลุ่ม4จากการมี7คะแนน3นัดส่วนเดนมาร์กได้อันดับ2ของกลุ่มด้วยการ5คะแนน3นัดผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปด้วยกันทั้งคู่อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเปรูพบกับออสเตรเลียปรากฏว่าเปรูชนะออสเตรเลีย2ประตูต่อ0ทำให้เปรูมี3คะแนนจาก3นัดรั้งอันดับ3กอดคอออสเตรเลียทีมบวยที่มีแต้มเดียวตกรอบแรกด้วยกันทั้งคู่ขณะกลุ่มดีอาร์เจนตินาพบกับไนจีเรียปรากฏว่าอาร์เจนตินาแซงชนะไนจีเรียได้หวุดหวิด2ประตูต่อ1ทำให้อาร์เจนตินามี4คะแนนจาก3นัดผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จขณะทีมอันดับ2ไปพบกับฝรั่งเศสส่วนไนจีเรียกระเด็นตกรอบแรกอย่างน่าเสียดายเกมอีกคู่กลุ่มเดียวกันไอซ์แลนด์พบกับโครเอเชียปรากฏว่าโครเอเชียเอาชนะไอซ์แลนด์2ประตูต่อ1คว้าชัย3นัดรวดผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเดนมาร์กส่วนไอซ์แลนด์ตกกลุ่มรอบแบ่งกลุ่มรั้งอันดับ4มีแต้มเดียวเท่านั้นสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในคืนนี้มีการแข่งขันทั้งหมด4คู่เม็กซิโกพบสวีเดนเวลา 21:00 น.เกาหลีใต้พบเยอรมันเวลา 21:00 น.สวิตเซอร์แลนด์พบกับคอสตาริกาเวลา 1:00 น.เซอร์เบียพบบราซิลเวลา 1:00 น.กรมอุตุนิยมวิทยาระบุภาคเหนืออีสานตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักกรุงเทพมหานคร60%ของพื้นที่อุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังมีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่จบการเสนอข่าว8นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN